สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับผมสำหรับคลิปนี้มาดู Money Hub นะทุกคนวันนี้ไปสืบมาแล้วสมัครอย่างไรให้ผ่านนะครับทำอย่างไรให้ได้วงเงินสูงๆนะครับทุกคนคำเตือนนะกู้เท่าที่จำเป็นอัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปีนะครับก่อนมารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story ด้วยนะครับมาอย่างแรกทุกคนสิ่งที่เราต้องรู้นะครับไม่ว่าเราจะกู้เงินนะครับจากแอปพลิเคชันไหนก็ตามนะฮะให้เราไปตรวจสอบชื่อแอปพลิเคชันก่อนนะทุกคนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับนี่ bot.or.th แล้วไปเลือกบริการจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วหาคำว่าเช็คแอปเงินกู้นะครับเช็คแอปเงินกู้นะทุกคนฟังให้ดีนะครับการปล่อยเงินกู้ต้องอยู่ในกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นอ่ะก็เดี๋ยวลองไปกดเสิร์ชธนาคารแห่งประเทศไทยดูได้นะครับสำหรับ Money Hub นี่แล้วก็เสิร์ชเข้าไปเลย Money Hub นะทุกคนนี่ครับเป็นประเภทผู้ให้บริการแบบ non bank นะครับก็คือไม่ใช่แบงค์นะครับแต่ว่าเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อนะโลโก้ตอนนี้เป็นแบบนี้นะครับชื่อแอป Money Hub มีชื่อชัดเจนนะชื่อผู้ให้บริการบริษัท Money Hub Service จำกัดนะครับแล้วก็มีลิงก์แอปเว็บไซต์นะฮะเว็บไซต์เงินกู้ Google Pay Play Store นะฮะก็มีทั้งเว็บไซต์มีทั้ง Facebook มีทั้งแอปพลิเคชันนะครับแต่ Money Hub จะใช้วิธีการผ่านแอปพลิเคชันนั่นเองนะทุกคนอย่าลืมนะไม่ว่าคุณจะใช้สินเชื่อหรือว่าแอปกู้เงินตัวไหนก็ตามนะฮะไปเช็คกับธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนเช่น Money Hub อันนี้อยู่ใต้กำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นปลอดภัยนะครับผมอ่ะสินเชื่อมันนี้ครับนะครับมีจุดเด่นอะไรกันบ้างนะทุกคน1วงเงินสูงสุด 100,000 บาทนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น 2% ต่อเดือน 2% ต่อเดือนอนุมัติไวภายใน30นาทีและที่สำคัญคือไม่มีหักค่าธรรมเนียมนะครับรับเงินก้อนเต็มๆสัญญาปิดได้ทุกเมื่อไม่เป็นภาระระยะยาวอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าบางที่นะครับที่เขาปล่อยสินเชื่อเนี่ยถ้าเราปิดสัญญาก่อนนะครับเขาจะไม่ให้ปิดครับเพราะว่ามันมีเรื่องของดอกเบี้ยที่เขาต้องได้ถูกปะอันนี้สามารถปิดได้ทุกเมื่อน่าสนใจมากๆนะครับต่อมานะครับตัวแอปพลิเคชันมันนี้ครับปัจจุบันเป็นโลโก้แบบนี้นะครับปัจจุบันเป็นโลโก้ลักษณะนี้นะแล้วพอเราเสิร์ชเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็น App Store หรือ Play Store นะฮะให้สังเกตนะครับชื่อผู้ให้บริการนะบริษัทมันนี้ครับเซอร์วิสจำกัดเห็นไหมตรงกับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดถ้าเป็นชื่อแปลกๆอันนี้ไม่ใช่นะทุกคนอาจจะเป็นแอปหลอกนะครับหรือว่าแอปของมิจฉาชีพหรือว่าพวกกู้เงินเถื่อนนะก็ต้องระวังนะครับอันนี้ก็ต้องสังเกตให้ดีนะบริษัท Money Hub Service จำกัดนะแล้วก็ชื่อแอป Money Hub ชื่อนี้เลยนะไม่มีชื่ออื่นนะครับอันต่อมานะครับสินเชื่อ Money Hub อันนี้ที่ผมคุยไปแล้วนะว่าแบบรู้ผลไวภายใน30นาทีนะครับเราจะเน้นในส่วนของสินเชื่อส่วนบุคคลนะเงินกู้สูงสุดนะครับ 100,000 ดอกเบี้ย 2% ผ่อนสูงสุด18เดือน18เดือนเท่าไหร่ทุกคน1ปีกับ6เดือนใช่ไหม1ปีกับ6เดือนก็คือปีครึ่งนะครับ18เดือนไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกันนี้ดีหน่อยนะครับปกติเราต้องไปวิ่งหาหลักประกันต่างๆใช่ไหมนี่ไม่ต้องมีนะครับหลักทรัพย์หรือว่าผู้ค้ำประกันแล้วก็สามารถยื่นกู้ออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชันของMoney Hubนั่นเองนะฮะทุกคนสำหรับคุณสมบัติสินเชื่อนะครับว่าใครสมัครได้บ้างนะ1สัญชาติไทยนะครับสัญชาติไทยอายุ20ถึง58ปีนะครับมีเงินเดือนนะครับ 18,000 บาทขึ้นไปนะมีเงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไปคุณสมบัติอื่นๆเพิ่มเติมเช่นมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้นะครับแล้วก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัท Money Hub Service จำกัดนะทุกคนก็จริงๆสมัยก่อนเนี่ยมันต้องบอกว่าการเข้าถึงสินเชื่อเนี่ยมันก็ต้องเข้าถึงยากนะครับแต่ว่านี่เดี๋ยวเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถเข้าถึงได้นะครับแล้วก็ไม่ได้บอกว่าแนะนำว่าให้ทุกคนต้องไปกู้อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเมื่อมีความจำเป็นจริงๆนะครับเราถึงหาแต่ว่าต้องหาแบบที่มันถูกกฎหมายนะทุกคนที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับสำหรับเอกสารในการประกอบการสมัครนะทุกคน1นะครับก็เป็นบัตรประชาชนเนาะ2สมุดบัญชีหน้าแรกนะครับแล้วก็ระบุชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารใดก็ได้บัตรประชาชนกับเจ้าของบัญชีต้องตรงกันนะเอกสารแสดงรายได้นะครับ 4-6 เดือนนะครับก็เป็นพวกสเตทเมนต์อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะที่แบบ
แสดงรายได้ที่ผ่านมานะครับแล้วก็รวมไปถึงเอกสารรับรองเงินเดือนไม่เกิน60วันก็ไปขอที่ HR ได้เลยนะ HR หรือถ้าบางบริษัทมีแบบเว็บไซต์ของบริษัทที่ไปขอได้หรือว่ามีระบบอะไรต่างๆก็ไปกดขอได้นะครับขอเอกสารรับรองเงินเดือนนะที่อายุไม่เกิน60วันอันต่อมาอัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมนะครับดอกเบี้ย2%ต่อเดือนหรือนะครับหรือ24%ต่อปีนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสินเชื่อไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมอากรสแตมป์เพราะฉะนั้นเหมือนจะได้เต็มๆกันเลยทีเดียวนะครับ124หรือ102เดือนนะครับไม่เกินที่กําหนดนะแล้วเป็นสินเชื่อเพื่อรายย่อยนะครับประกอบอาชีพภายใต้กำกับนะเมื่อคํานวณปุ๊บแล้วรวมกันความหมายคือทุกอย่างรวมกันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะดอกเบี้ยค่าปรับค่าบริการไม่เกิน24%ต่อปีนะครับแล้วไม่มีการเรียกเก็บค่าอากรสแตมป์ใดๆทุกคนอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับการขอสินเชื่อนะครับมูลค่า100,000 บาทนะครับสมมติเราขอยืมไงขอกู้เงินนะครับ100,000 บาทอ่ะ100,000 บาทนะครับผ่อนเดือนละเท่าไหร่ทุกคนผ่อนนะครับ8,178 บาทนะครับ1,878 บาทงวดแรกฟังดีนะงวดแรกนะครับทั้งหมด18 งวดก็คือ1 ปีครึ่งแต่งวดที่สองนะครับอ่ะจะเป็น8,203 บาทสังเกตว่างวดที่2เนี่ยจะแพงกว่างวดแรกอ่ะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับแต่งวดที่3เห็นไหมเหลือ7,900 บาทนะครับแล้วก็งวดที่4 7,800มันจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนถึงงวดสุดท้ายเนี่ยจ่ายแค่5,700นะครับสรุปรวมนะทุกคนดอกเบี้ยนะครับอ่ะถ้าเรากู้100,000 บาท1 ปีครึ่งใช่ป่ะเราจะเสียดอกเบี้ยอยู่ที่26,00026,000ถ้านับเป็นปีนะปีละ24ถูกป่ะแล้วก็อีก6เดือนก็โดยประมาณนี้และที่สำคัญคือมันลดลงเรื่อยๆนะครับคือผมไปเจอที่อื่นมาเขาก็จะแบบฟิกไงอ่ะถ้า8,000ก็8,000ไป10 เดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือ8,000 8,200 7,900 7,800 7,600ก็ค่อยๆน้อยลงน้อยลงทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะครับผมว่าอันเนี้ยดูค่อนข้างจะเป็นผลดีนะครับเพราะว่าไม่ต้องผูกพันแบบก้อนใหญ่ๆเท่ากันทุกเดือนทุกเดือนนะรวมทั้งหมดที่เราจ่ายก็คืออยู่ที่126,000กับ78 บาทตรงนี้นะครับทั้งหมด18 งวดนี่ก็เป็นตัวอย่างการชำระนะครับของ Money Hub นั่นเองขั้นตอนการสมัครใช้แอป Money Hub ทำยังไงนะครับอย่างแรกก็ไปดาวน์โหลดนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะว่าสังเกตชื่อผู้ให้บริการนะครับบริษัท Money Hub Service จำกัดนะทุกคนอย่าไปดูชื่อบริการอื่นนะระวังให้ดีแล้วก็ต้องค้นหาคำว่า Money Hub นะครับคือในผมไม่มั่นใจใน iOS นะแต่ว่า Android เนี่ยถ้าสมมุติเราเสิร์ชมันนี่หับหรือว่าชื่อแอปอื่นๆน่ะมันจะมีแอปที่โฆษณาขึ้นมาก่อนระวังให้ดีนะอาจจะต้องดูอันข้างล่างที่ไม่ใช่แอปโฆษณาแล้วก็ดูชื่อให้ดีมันมีการหลอกต้องระวังให้ดีนะครับสมัครก็สามารถกดสมัครได้เลยนะครับแล้วก็กรอกเบอร์มือถือนะครับเบอร์มือถือ1 เบอร์สมัครได้เพียงครั้งเดียวนะตามที่เขาบอกเลยสามารถสมัครได้1 ครั้งเท่านั้นนะครับพอสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องมายื่นขอสินเชื่อใช่ไหมเข้าสู่ระบบได้นะครับสังเกตตรงนี้นะครับสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลนะทุกคนจากนั้นพอกดเข้าไปแล้วเราก็กรอกข้อมูลนะครับเขาให้มีกรอกอะไรบ้างกรอกตามที่เขาขอได้เลยนะครับปุ๊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 บเรียบร้อยนะครับแล้วก็เพิ่มรายการนะครับสินทรัพย์นะหนี้สินและสินทรัพย์นะนี่มีประเภทหนี้อะไรบ้างนะครับยอดเหลือเท่าไหร่ยอดผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่ก็พูดเขาเรียกว่าใส่ข้อมูลให้รับรู้นะครับเพื่อเขาใช้ในการพิจารณาถ้าเกิดเราไม่ใส่ไม่จริงนะครับถ้าสมมุติเรากู้หนี้เกินตัวนะครับเราก็จะไม่สามารถผ่อนชำระได้เพราะฉะนั้นเราไม่ควรกู้หนี้เกินตัวหรือว่าเกินกำลังที่จะมีกำลังในการส่งนะเช่นสมมุติว่าคุณเงินเดือน18,000แล้วคุณต้องไปส่งอีกหลายแอปพลิเคชันส่งเดือนละ15,000คุณเหลือเงินใช้อยู่3,000อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเกินตัวนะมันไม่พอถูกปะในชีวิตประจำวันเราก็ต้องใช้ต้องกินถูกไหมฮะงั้นเราก็ต้องถ้าสมมติมันมีเหตุจำเป็นจริงๆต้องใช้เงินก็ควรจะต้องเป็นเหตุจริงๆอะนะไม่ใช่แบบว่ากู้เงินเพื่อไปกินไปใช้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ไม่ควรนะครับก็ควรจะเป็นเหตุจริงๆนะแล้วก็ต่อมาก็แนบเอกสารนะครับเอกสารแสดงรายได้สเตทเมนต์ย้อนหลัง4 ถึง 6 เดือนนี่ก็เป็นพวกสลิปเงินเดือนหนังสือรับรองเงินเดือนถูกปะแล้วก็สเตทเมนต์ก็เอาจากธนาคารได้เลยนะครับในแอปธนาคารอ่ะขอได้หมดเลยเนาะแจ้งวงเงินที่ต้องการนะครับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 100,000 บาทระยะเวลาที่ต้องการผ่อนนะครับแล้วก็ธนาคารที่ต้องการรับเงินใส่เลขบัญชีนะครับใส่ชื่อบัญชีให้ถูกต้องนะครับเพราะบอกว่าชื่อบัญชีเนี่ยต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้กู้นะ
ไม่สามารถที่ใส่ชื่อเรากู้แล้วก็ใส่ชื่อคนอื่นรับเงินแทนเราอันเนี้ยไม่ได้นะครับต้องตรงกันนะทุกคนแล้วก็จากนั้นเราก็กดยื่นคําขอได้เลยครับแล้วก็รอนะครับโดยส่วนมากก็จะไม่เกิน30 นาทีนะครับอนุมัติเร็วเนาะอันนี้พอเราผ่านเรียบร้อยแล้วก็มาตรวจสอบสัญญากันนะครับมาดูสัญญากันก็ดูว่าโอเคสินเชื่อได้เท่าไหร่นะครับเลขที่เท่าไหร่อากรสแตมป์ไม่เรียกเก็บนะครับอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ระยะเวลาผ่อนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูงวดนะเห็นป่ะเขาจะบอกเลยว่าแต่ละงวดต้องจ่ายเท่าไหร่บ้างนะครับจนถึงอันนี้13 งวดใช่ป่ะงวดสุดท้าย7,100นะแล้วก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วก็รอรับเงินได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการสมัครการยื่นขออนุมัติสินเชื่อตรวจสอบสัญญาต่างๆนะทุกคนอ่ะทีนี้คําถามจากหน้าคลิปของเราก็คือทําอย่างไรให้ได้รับการอนุมัติก็ต้องบอกว่ามันนี่ครับเนี่ยผมทําคลิปไปครั้งหนึ่งแล้วน่าจะประมาณปีก่อนนะครับตอนที่เป็นโลโก้เก่าอยู่นะก็มีคําถามมาเยอะนะครับอันนี้ก็ถามมาให้แล้วนะครับว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะได้รับการอนุมัติอย่างแรกเลยครับฐานเงินเดือนก็ควรเป็นไปตามเกณฑ์ที่เขากำหนดคือ18,000 บาทคือผมว่าอันเนี้ยถือว่าดีนะเหตุผลคืออะไรรู้ป่ะคือธนาคารแห่งประเทศไทยอะครับเขาขอความร่วมมือไปกับสถาบันการเงินทั่วประเทศนะว่าช่วยเป็นผู้ปล่อยกู้แบบมีคุณธรรมใช่ไหมถ้าสมมุติว่าทําฐานเงินเดือนให้ต่ํานะครับเช่นฐานเงินเดือน9,000กู้ได้อย่างเงี้ยแล้วคุณคิดว่า9,000 บาทแล้วต้องมากู้ได้เท่าไหร่แล้วคุณจะผ่อนไหวหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือฐานเงินเดือนอยู่ที่18,000 บาทก็คือหนึ่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะฮะสองมีประวัติชำระดีแสดงถึงความมีวินัยก็อย่างที่เขาให้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับว่าเอ้เราเป็นสินเชื่อที่ไหนบ้างนะครับเพื่อดูว่าเรามีวินัยหรือเปล่ารวมไปถึงถ้าเราได้รับอนุมัติแล้วแล้วเราผ่อนชำระตามงวดตามเวลาตามวันที่เขากำหนดเนี่ยเราก็จะมีวินัยทางการเงินนะทุกคนไม่ยื่นขออนุมัติใหม่ทันทีหากไม่ผ่านนะครับเช่นถ้าสมมุติเรายื่นแล้วไม่ผ่านเนี่ยเขาแนะนําว่าให้รอ90 ถึง 120 วันก็ประมาณ3 ถึง 4 เดือนค่อยยื่นใหม่เพราะถ้ายื่นซ้ำๆยังไงก็ไม่ผ่านครับโดยเฉพาะถ้ายื่นหลายเจ้านะครับทีนี้ทําอย่างไรให้ได้วงเงินสูงๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับรายได้ถ้ารายได้18,000 บาทนะครับครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะได้วงเงินไม่สูงมากเช่นอาจจะได้5,000อันนี้ผมไม่รู้นะต้องไปลองดูนะครับแต่นี้พอ5,000ครั้งแรกเนี่ยที่เราผ่อนจนครบแล้วนะครับเรียกว่ามีประวัติชําระที่ดีนะครับพอเขาให้อนุมัติวงเงินครั้งที่2เนี่ยก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้อาจจะเป็น10,000 20,000เนี้ยก็ดูที่ประวัติการชําระของเรานั่นเองนะทุกคนทีนี้คําถามที่สําคัญอีกคําถามหนึ่งก็คือเอ๊ะมันนี่หับเช็คเครดิตบูโรหรือไม่การเช็คเครดิตบูโรเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเช็คถูกไหมแต่มันนี่หับเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเช็คนะครับต้องบอกว่าไม่เช็คเครดิตบูโรเขาจะสุ่มเช็คเป็นบางเคสใบเคสไปเพราะฉะนั้นตอบไม่ได้ว่าไม่เช็ค100%หรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับมีการสุ่มเช็คนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสมมุติวงเงินไม่เยอะเนี่ยเขาก็จะมีการควบคุมความเสี่ยงของตัวเขาเองถูกป่ะก็แบบไม่เยอะมากแล้วก็สามารถที่คุณมีวินัยการเงินมันดีเขาก็จะเพิ่มวงเงินให้นะครับมันก็เป็นโลจิกนะเป็นเหตุและผลกันเพราะฉะนั้นถามว่าเช็คไหมสรุปง่ายๆคือไม่ได้เช็คทุกเคสนะครับแต่ว่ามีการสุ่มเช็คเครดิตบูโรในบางเคสใบเคสไปนะทุกคนอ่ะทีนี้ผมฝากไว้นิดนึงก็คือระวังเรื่องของมิจฉาชีพหรือว่าเพจเงินกู้ที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเพจนอกกฎหมายนะครับเพจเถื่อนนะก็ปล่อยกู้เถื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะการสมัครของมันนี่ครับนะครับต้องผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นหมายความว่าคุณไม่สามารถที่จะติดต่อผ่าน LINE เพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วขอกู้เงินอย่างเงี้ยไม่ได้ผ่าน Messenger ไม่ได้นะครับต้องผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นนะครับไม่มีการโอนเงินก่อนนะทุกคนเช่นบอกว่าโอเคคุณได้สินเชื่อเท่านี้นะแล้วก็เดี๋ยวคุณโอนเงินมามัดจำก่อนเท่านี้ถึงจะได้เงินอย่างเงี้ยไม่มีรวมไปถึงนะครับไม่มีการที่แบบว่าสมมุติกู้ได้5,000แล้วเขาโอนเงินมาให้เรา4,000แล้วต้องผ่อน5,000อย่างเงี้ยก็ไม่มีนะครับถ้าอย่างนั้นก็เป็นแบบพวกเจ้าหนี้นอกเจ้าหนี้เขาเรียกว่าอะไรเจ้าหนี้นอกกฎหมายอ่ะไม่เจ้าหนี้เถื่อนนะครับแอปเถื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะดอกเบี้ยไม่สูงกว่าที่กฎหมายกําหนดก็คือกฎหมายก็กําหนดเอาไว้แล้วนะครับไม่เกินเท่าไหร่ต่อปีนะครับ24%ต่อปีอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าสมมุติเขามาถึงปุ๊บเป็น20%ต่อเดือน480%ต่อปีอย่างเงี้ยอันนี้ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นต้องไม่เกิน24%ต่อปีเนาะไม่มีผ่านสมัครผ่าน LINE หรือว่า Messenger
หรือการโทรมาอะไรเงี้ยไม่มีนะครับผ่านแอปพลิเคชันอย่างเดียวไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านไม่ผ่านก็รอไป3 เดือน4 เดือนแล้วก็ลองสมัครใหม่ดูนะครับไปเก็บประวัติการชําระให้ดีนะอะไรลักษณะอย่างนั้นนะรวมไปถึงในส่วนของเว็บไซต์ของ Money Hub เองนะครับถ้าเจอมิจฉาชีพเนี่ยก็สามารถช่วยกันนะครับรีพอร์ตเข้าไปได้นะครับว่าเจอชั้นชื่อนี้เบอร์นี้อีเมลนี้เจอมิจฉาชีพอะไรก็เขียนอธิบายเขาฟังนะครับเป็นการแจ้งเบาะแสมิจฉาชีพเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยเขาอาจจะเอารูปนี้นะรูปเก่าของ Money Hub เนี่ยครับไปใช้หลอกนะครับไปใช้หลอกคนว่าเป็นโลโก้นี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ระวังปัจจุบันเป็นโลโก้นี้เท่านั้นแล้วนะเป็นโลโก้นี้เท่านั้นแล้วนะครับทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็จะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับแอปสินเชื่อ Money Hub นะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม